ไฟเยอะแล้วก็มาดูเรื่องยาบ้ากันหน่อย<ะ>มีประเด็นน่าสนใจเมื่อคืนที่ผ่านมาท่านผู้ชมจะรู้จักนะครับรัตนพลสวรพินหรือรับโบ<ะ>ซึ่งเป็นอดีตแชมป์โลกรุ่นเล็กนะครับมินิไฟเวทสองสมัยของ i b บรัตนพลปัจจุบันมีลูกและปรากุว่าลูกก่อให้เกิดปัญหาลูกสาวเนี่ยไปร้องกับเพจสายใหม่ต้องรอด ขอความช่วยเหลือนะครับว่าแชมป์โลกรัตนพล์สวรรพินขณะนี้ถูกทำร้ายทำร้ายร่างกายโดยลูกแท้ๆซึ่งเป็นพี่ชายคนโตของคนที่ร้องเรียนโดยระบุน,นะครับว่าขอความช่วยเหลือพ่อหนูวดีดีแชมป์โลกชื่อรัตนพลสวรพินพ่อหนูมีลูกสามคนพี่ชายคนโตเสพยาหนักมากเวลาเมาชอบทำร้ายร่างกายพ่อกับแม่เป็นประจำ พ่อเห็นว่าเป็นลูกก็เลยได้แต่เดินหนีไปพ่อแก่มากแล้วค่ะพี่ชายมีปืนด้วยแล้วก็ชอบพูดว่าจะเอาปืนมายิงคนในบ้านให้ตาย ลูกสาวคนนี้บอกด้วยนะคะว่าที่บ้านเนี่ยมีเด็กอยู่สองคนตัวหนูกับพี่สาวคนกลางทำงานกันคนละที่แล้วหนูก็ท้องอยู่เจ็ดเดือนหนูแจ้งพี่ตำรวจในพื้นที่สอนอชนะสงครามไปหลายรอบแล้วพี่ตำรวจเขาก็มาตรวจแต่เขาก็บอกว่าทำอะไรไม่ได้มากเพราะกฎหมายผู้เสพคือผู้ป่วยล่าสุด <c oughs> สายไม่ต้องรอดระบุว่าคุณเอกภพเนี่ยนะฮะประสานไปที่พุ่มกับเลยค่ะพุ่มกับสอนอชนะสงครามพันตะเรสนองแสงมณีขอให้ส่งฝ่ายสืบสวนลงพื้นที่ไปนําตัวลูกชายคนโตของคุณดัมโบม,มาดําเนินคดีนะคะข้อหาทำร้ายร่างกายบุพการีและนําตัวเข้าสู่การบําบัดค่ะท่านผู้ชมโอ้โหไปดิแชมป์โลกนะครับท่านผู้ชมฮะไปที่รับรู้ในช่วงที่ชกมวยโด่งดังค่ะ ก็ได้รับความกระทบกระเทือนพอสมควรในเวลาต่อมาก็เคยเป็นข่าวช่วงการเมืองแรงๆและเราก็ได้รู้ว่าทำหากินขายก๋วยเตี๋ยวครับตัวชอมะแต่ได้รู้ในเวลาต่อมาขณะนี้ประสบปัญหาชีวิตลูกชายติดยาเสพติดแล้วก็ชอบทำร้ายร่างกายพ่อกับแม่เป็นประจำนั่นแหละฮะแล้วถึงขนาดานมีปืนแล้วู่ประเด็นก็คือว่าแจ้งตำรวจแล้วใช่ค่ะแต่ว่าตำรวจบอกว่าทำอะไรมากไม่ได้เพราะกฎหมายผู้เสพคือผู้ป่วย นั่นเดี๋ยวตามกันดูครับท่านผู้ชมมะเอาเรื่องยาบ้าก,กอนก่อนวันนี้ท่านผู้ชม